มันร้อยอะผมจะรู้แล้วฮะอืมคือถือว่าเดินไม่เจ็บอ่ะเดินไม่เจ็บตอนนี้เดินเสียวเสียวแต่ถ้าเดินไม่เสียวก็ถือว่าใช้ได้ละครับผมนั่นเราของยืมมือนี่ครับผมนั่นผมทำให้เป็นรุ่นต่อไปผมทำลายนี่ก็คือมันเป็นหลักฐานที่มันไม่ใช่ไปว่างจากไหนนี่ทำลายหมดเพราะว่าของผมจะมีคนมาทำเบียร์ที่ผลในเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์คนที่เขาเรียนปริญญาโทในหลักสูตรนานาชาติแปลว่าตอนนี้กำลังรออนุมัติอยู่จากสถาบันถ้าหากว่าผ่านปุ๊บเข้านี่นะครับเรื่องผมก็จะถูกตีพิมพ์ในรูปแบบของการศึกษาระดับนานาชาติเท่านั้นพอถึงตรงนั้นแหละมันจะเจอตัวผมยากเพราะแต่ละชาติจะพุ่งเข้ามาทีนี้พุ่งเข้ามาหาผมหมดเลยแล้วผมจะเอาเวลาไหนมานั่งคุยเอาเวลาไหนมารักษาลูกมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมจะมองว่าการศึกษาผมก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศชาติเรื่องการเผยแพร่เรื่องการอะไรก็ต้องเรื่องใหญ่ต่อไปมันจะโอกาสที่มันแตกคนละคนเนี่ยมันจะลำบากผมจะใช้วิธีการรักษาแบบเวอร์ไวเดอร์หรือใช้หน้าจอเลยผมมีความสามารถระดับนั้นก็แจ้งเพื่อทราบทุกคนเลยครับคนไหนที่พอจะมีสิทธิ์อย่าไปกลัวผมเด่นดังอะไรก็ห้ามผมไม่ได้ไม่มีทางห้ามผมได้เป็นพลังครับแต่ว่าเป็นพลังความท่านนี้แล้วก็ห้ามผมไม่ได้หรอกเด่นดังไม่มีสิทธิ์หยุดผมได้หรอกเพราะผมมีความคิดมันเบอร์ไวเว็บไม่ใช่เป็นความคิดแบบธรรมดาทั่วไปปวดขาโอเคเข้าใจผมจะช่วยหมดแหละจะช่วยหมดฮะไปผ่ามายังสมองโอ้ดีมากครับแค่ปวดหัวแค่นี้ผมว่าผมช่วยได้เยอะแยะข้างขวาเดียมเดียมกดตังข้างซ้ายครับเดินได้เลยครับนั่นครับเชิญข้างนอกก็ได้ครับถ้าหากว่าที่นี่มันเกิดอัด ได้เลยครับข้างหน้าเลย เดินดีทันทีครับผมนี่ยัสเดี๋ยวหายปวดเดี๋ยวเดินได้เลยเนี่ยลองเดินสิครับหายปวดไหมเรื่องปวดก่อนปวดเข่าเนี่ยตึงยังตึงยังอยู่ครับว่าไงนะครับยังตึงอยู่ยังตึงนะแต่หายปวดเนาะหายแล้วไม่ปวดแล้วโอเคไม่ปวดแล้วแปลว่าเดี๋ยวจะทำให้หย่อนนี่นะครับบอกแล้วปวดอีกแป๊บเดียวเองอยากให้ดู 99% ของคนที่จะแต่งงานกันเขาน่าจะคบหากันมาก่อน 1% เท่านั้นที่เจอหน้ากันแล้วแต่งได้เลยเนาะพอ 99% ทำความรู้จักกัน
ขาอาจจะเลิกกันไปเลยก็ได้แล้วก็มาแต่งหรือแต่งก็มีครับครับเพราะฉะนั้นการมาเจอลุงหอกเนี่ยครับเราไม่รู้จักคู่ของเราเลยเราไม่รู้จักลุงหอกเราก็อยากจะแต่งแต่เราไม่รู้จักลุงหอกเราอยากแต่งด้วยเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะพบกับลุงหอกลองดูใจกันก่อนถ้ารวบรัดไปเลยเนี่ยครับผลที่เสียก็คือเกิดขึ้นกับคนอยากแต่งเพราะคนอยากแต่งต้องมีสินสอดมีค่าใช้จ่ายต้องเงินแต่งต้องอะไรอีกก็ลุงหอกไม่ได้อยู่ในฐานะที่มีกระตุ้งกระตังทุกคนนะครับจะเสียเองเสียเวลาเสียโอกาสเสียทุกอย่างที่เดินทางมาเนี่ยครับแล้วไม่ได้อะไรเลยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจต้องขึ้นยอดตาลฟังหน่อยนะ ผมอยากช่วยทุกคนนะครับผมเป็นอาสาสมัคร ผมทิ้งความเป็นส่วนตัวของผมมาเป็นส่วนรวมเพราะผมเห็นว่าประเทศไทยมีมนุษย์ไทยเนี่ยครับคนหนึ่งที่สามารถพลิกผมจะเรียกได้ว่าชกชีวิตนะครับเมื่อวานถ้าใครได้ดูคลิปของคนสุพรรณไปเนี่ยเขาจะไปคามือไปคาตัวเขาเลยว่าเปิดการไม่ไปคามือลุงหมอผมไม่ได้เอาคลิปเมื่อวานมาคุยหรือยกสถานะลุงหมอแต่หากว่าเราไม่รู้ตัวเราแบบคนเมื่อวานเนี่ยดูคลิปเมื่อวานเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักเลยว่าตัวเรากำลังทำอะไรอยู่สุดท้ายแล้วพอเรามาให้เขาช่วยเนี่ยครับเขาจะช่วยเราไม่ได้เลยครับก็คือลุงหมอกจะช่วยเราไม่ได้เลยเพราะว่าเราปิดกั้นการช่วยเหลือแบบเต็มรูปแบบคือการไม่รู้สึกถึงความรู้สึกของตัวเองเนี่ยแหละจะยากเลยครับเดี๋ยวสักครู่จะมีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเดินไปเดินมาเนี่ยนี่คือโมเดลที่น่าศึกษามากในเรื่องของสมองเรื่องของหัวใจเรื่องของปอดเขาเดินไปเดินมาผู้หญิงคนนี้เป็นต้นกำเนิดของกลุ่มอาสาในเรื่องของเคสแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยที่ทำอยู่ในโลกออนไลน์ใน YouTube ใน Facebook เนี่ยครับนี่คือต้นคนต้นเรื่องเลยว่าคือลูกของเธอครับเห็นคุณแม่ไม่สบายแล้วลูกของเธอคุณแม่เนี่ยผู้หญิงที่กำลังเดินเนี่ยไม่สามารถไปประสบความสำเร็จทางแพทย์แผนตะวันตกได้พอไม่ได้เสร็จลูกของเธอรู้จักลุงหนอกก็เลยปฏิญาณตนกับฟ้าดินอากาศว่าถ้าแม่ดีขึ้นเขาจะอุทิศตนเพื่อการเผยแพร่เรื่องนี้ก็เลยตั้งทีมอาสามาเพื่อรองรับความต้องการของทุกท่านเนี่ยนะครับเพราะลุงหนอกจัดรายการยกมือลุงหนอกเลิกไปแล้วครับจัดรายการวิทยุมันไม่มีเรคคอร์ดไม่ได้ไลฟ์สดไม่ได้เฟซบุ๊กไม่ได้เลยคือง่ายๆสารนี้จะหายไปจากแผ่นดินโลกเลยคนที่เขารู้จักกันก็คือวิทยุ AM540ก็คือน่าจะเสียชีวิตหมดแล้วก็ยิ่งการเป็นการปิดสารนี้สารสองมือเปล่าเป็นความเข้าใจนี่แหละครับถ้าร่วมสมัยก็คือพลังงานบริสุทธิ์ลุงหมอกสุขภาพอนาคตเป็นเรื่องของพลังงานเป็นเพียวเอเนจีกับอินเพียวพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันจะไปถึงขั้นนั้นนะครับดาวคนนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่เหมือนจะเข้าใจยากแต่ถ้าเข้าใจแล้วแม้แต่เพียง 1% จากเช่นการฟังเนี่ยครับรอคอยหรือแม้แต่รู้สึกถึงความรู้สึกอะไรบางอย่างได้ซึ่งจุดนั้นเรียกว่ารหัสรหัสนี้มันเป็นความรู้สึกของธรรมชาติซึ่งผลิตที่หัวใจเรานี่แหละลุงหอกพูดว่าหัวใจเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสถิตเมื่อเป็นไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตแปลงค่ามาแล้วมนุษย์จะรู้จักได้คือความรู้สึกดีๆนี่กดนี่ปวดเหี่ยวที่เจ็บครับดีแล้วที่เจ็บจะได้ตัวเบาถ้าไม่เจ็บเนี่ยโอ้โหยากเลยแสดงว่าอะไรตัวเจ็บมันสื่อสารกับลุงหมอกเรียบร้อยเดินเลยครับไปห้องน้ำเลยเห็นไหมไม่ได้กินทาฉีดเดินโชว์ได้เลยไม่ใช่นวดด้วยนะนี่เดินให้สง่างามไปเลยเป็นการเทสเป็นตัวเลยนั่นกลับมาผมจะช่วยศีรษะทีนี้ครับเดินดีไปไกลเลยว่ะมาของเราพอดีท่านมาเราก็หายพอดีเสร็จพอดีเลยไม่ต้องรอกันมาก
อาการมะเร็งตรงไหนโอเคคอนี่ครับโอ้โหยเดี๋ยวฟังก่อนยังไม่ได้เจอยังYou see Carlson? Yes, I can see. Yeah, yeah. He had radiation. Uh-huh. Yeah, many times. Oh. Yeah. Oh. แต่ผมขอสาบานไว้นะจำไว้นะครับถ้าผมหายผมจะต้องเอาเมียผมมารักษาให้เดินดีเหมือนอย่างหลวงอาเนี่ยเพราะเมียผมเดินไม่ได้เดินได้แต่หอบโรคเหนื่อยงั้นต้องมีค่าครูซะงั้นนะอย่างนี้ต้องมีค่าครูซะงั้นน่ะมากแล้วอย่างนี้ต้องมีค่าครูแบบเนี้ยมันทั่วจะทั่วโลกแล้วพออย่างนี้จะมีค่าครูแล้วแบบนี้ได้เลย เอาละสิมีปัญหาครับขายไร่ขายนาแน่งานเนี้ยแต่ว่าหายแต่ผมคือคนอื่นนอกจากที่เขาเคยให้ความทุกความสุขกับเราก็ต้องหายเหมือนกันเออเพราะผมมันเผื่อแผ่มาตลอดเพราะชอบคือคนเผื่อแผ่โอ้โหยังเงียบไร่นาสาโทตายแล้วหอบไปด้วยนะทั้งนั้นเอาไปไม่ได้แล้วจะให้ใครต่อก็เรื่องของมันเนี่ยมันจะใครจะตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วเอาแล้วกันให้เขาไปหมดแล้วให้ลูกๆไปหมดแล้วเด้อก็เหลือแต่ส่วนที่ว่าจะทำคืออยากทำบุญเออก็ทำบุญผมก็ทำบุญผมคิดว่าผมจะต้องไปทานพระพุทธองค์ให้ได้เหรอความหมายของผมเอาชาติสุดท้ายนะเอาชาติสุดท้ายครั้งสุดท้ายเอาชาติสุดท้ายครับปักหมดเลยครับแต่ตอนนี้นะทุกอย่างที่ผมเห็นว่ามันสมควรจะทำผมทำหมดอ่ะเอาเป็นแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านก็ไปอยู่วัดแล้วรอดีละครับนั่งให้ตกมีเจ็บปวดไหมคอปวดครับเนี่ยปวดเป็นเวลาเดี๋ยวนี้ปวดไหมตอนนี้ยังตึ๊บตับอยู่ฟังตึ๊บตับจะหายไปแน่นอนครับแล้วจะป้องกันไม่ให้มันปวดอีกครับโอเคนะครับส่วนที่มันเป็นอย่างนี้คงจะเอาคืนกลับมายากเพราะมันล้มหายตายจากแล้วเซลล์มันตายไปหมดแล้วโอเคนะครับเป้าหมายเราคือมันจะไม่ปวดครับโอเคนะหายตึบตับเดี๋ยวนี้แน่นอนโอเคนะแล้วจะกินข้าวได้แน่นอนโอเคพรุ่งนี้เช้าถ้าหากว่าช้างเดินผ่านมากินมันทั้งขาทั้งแขนเลยเอาไว้โอเคไหมครับหายใจไว้หายใจอย่างเดียวโอ้ยโอ้เห็นไหมคือผมจับมันร้องโอเลยหายใจไว้อย่างนี้มันจะหายตุ๊บตับได้ไงจับตรงนี้เห็นไหมดูสิคนละเรื่องเลยถูกแล้วครับมันขึ้นจากตรงนั้นเหรอครับแล้วมันก็ไปปวดต้นคอนู่นเฮ้ยลุงหมอไปรู้ได้ไงจับปุ๊บเท่าไรล่ะมันขึ้นจากตรงนั้นแล้วก็มันปวดข้างบนนี่ใช่ไหมฟังฟังครับลุงหมอได้ไงจับปุ๊บถูกเลยอ่ะมนุษย์ผันหายากลุงหมอมันถูกจุดมันไงก็ใช่ถามว่าลุงหมอรู้ได้ไงแค่นี้จับส่วนอื่นได้ไหมครับครับทุกท่านผมจับส่วนอื่นทั้งแต่ทำไมผมถึงจับคุณตาก็แล้วกันครับถูกจุดเป้เลยตอนนี้87แค่นั้นนะครับต้องการอีกเท่าไหร่โอ้ขอให้ได้ทำบุญเรื่อยๆเถอะมันเมื่อไหร่ก็ไปเถอะเหรอครับเอาหายใจไว้ทางนั้นจะขอให้ได้นิพพานนะอย่าให้ตายเลยเอออย่าเอาแต่ภาษาก็แล้วกันส่วนมากก็ได้แค่ภาษานิพพานหายใจไว้โยมขอให้ได้ครับหายใจว่าตุ๊บตับหายยังช่วยช่วยแล้วครับช่วยช่วยหรือหายช่วยช่วยหายหรือช่วยช่วยตุ๊บนะครับหายแล้วแน่ใจนะครับแอนไม้บอกแล้วนะเมื่อหายตุ๊บตับมันก็แปลว่าต่อไปมันจะไม่ปวดใช่ไหมล่ะครับมันจะมีความสุขตัวที่ไม่ปวดนี่แหละครับเออโอ้เวลามันปวดมันมีความทุกข์เยอะโอ้โหแน่นอนนะครับโอ้แต่ได้กินได้นอนหลับมากกว่าเดิมโอ้โอ้ยดูสิลุงหมอไปรู้ได้ไงนะโอ้มนุษย์พันหายากจริงถูกจุดทันทีเลยครับนึกถึงตอนที่เป็นสาวเป็นหนุ่มแต่ปุ๊บบุญแต่แป๊บเดียวเนี่ยสาวอ่อนเลยพอๆกันแล้วพอๆกันแล้วใช่ไหมนั่นแต่ถูกจุดอ่ะแค่มั้ยครับสาวอ่อนเลยล่ะครับแต่พวกนี้โดนเลยเขาว่ากันโทษครับหายใจด้วยนะโยมนะครับห้ามหยุดหายใจที่นี่ถ้างานจะเข้าครับงานเข้าที่นี่ยุ่งเลย
สถานที่นี้ถ้าหากว่าตายที่นี่ผิดกฎหมายใช่ไหมอ้าวที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลก็ไม่ได้ทำให้ตายทำให้หายมันตายก็ตายช่วยไม่ได้มึงอยากหายนี่ก็ทำให้นะนั่นแน่ก็ผมอยากหายนี่ถ้าตายก็เผาเดี๋ยวนั่นแน่หมดเรื่องไปก็เสร็จละรู้ไหมใครจะต่อลูกหลานเหลนโลดต่างหากการเป็นห่วงบ้านการเมืองตายเจ้าเกิดมาเพื่อตายไปกลัวอะไรมันตายก็คนตายมันตายไปแล้วคนอยู่ฉันจะยุดรุ่นมาเลยมันเดือดร้อนลุงหมอถึงตายคิดถึงก็เอาอะไรให้มันที่ไม่ใช่ทางการบ้านเมืองกฎหมายลุงหมอเดือดร้อนนะโยมแล้วมันไม่ฟังเสียงหรอกครับสมัยนี้บ้านเมืองเรายิ่งฟังยากฟังยากที่ฟังยากเพราะอะไรเพราะว่ากินจนพุงกลางก็บอกไม่ได้กินห้ามพูดห้ามพูดห้ามพูดของนี่มันของลับของลับของลับใช้ในที่ลับห้ามพูดในที่แจ้งโอเคไหมอ้าวหายใจยาวๆอยู่นี่คือป้องกันไม่ให้ปวดอีกนะครับเนี่ยนี่แน่เห็นไหมนี่คือสองมือเปล่ากันหนึ่งความเข้าใจนะเปิดโอ้โหหายใจยาวสิทำท่าจะตายยากแบบนี้ช่วยหายใจดิเนี่ยอ่ะจะได้หายใจอย่าโทษครับไม่ต้องขยับตามไม่ต้องเด้งตามโทษครับอยู่กับที่ไม่ต้องเด้งตามครับผมโทษครับปึ๊บไปแล้วครับหายใจจ้ะพอกับธรรมนาไหมเนี่ยโอ้โหยังไงเรียวแรงโอ้โหมาเป็นกองรายงานเนี้ยอยากให้เส้นนี้มันหยุดตึงสักทีเถอะดูสิเผื่อมันหยุดตึงมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะเผื่อมันหยุดเนาะครับดีขึ้นอุ้ยโทษครับโทษมีแรงไม่หน่อยนี่เผื่อมันหยุดเนาะครับมันเจอกันเดี๋ยวสักสองสามครั้งครับเพราะว่าครับเจอครั้งแรกมันจะบังคับไม่ได้อะครับเพราะมันมีความเจ็บเพราะมันต้องเสียเนาะครับดูสิผมว่าผมเอาอยู่นะครับผมว่าเอาอยู่นะไม่ลามเลยใช่นะครับดูสิมันแข็งไปหมดเลยเนี่ยมันแข็งหมดแล้วแข็งหมดถ้ามันเป็นเหมือนกับฉายแสงแบบไม่ได้ฉายเหมือนกับเหมือนกับถูกฉายแสงครับมือผมจับมันเยอะพวกนี้ทางไอ้หมอแสงก็ฉายมาสิก็กินยามันเนี่ยจะไม่ปวดฟันแล้วนะโยมนะผมจับไปจะหายหมดกันไม่เสร็จสับนะครับโอเคเบาหัวไหมครับไม่ปวดก็โอเคได้เบาหัวไหมครับครับแน่ใจนะครับเห็นไหมใช้ได้เลยเห็นไหมใช้ได้ไหมเดี๋ยวผมล้างมือผมจะจับศีรษะให้กันนะผมมันไปได้หมดทุกเรื่องนะลูกเดินเลยโยมเดินเลยเห็นไหมคนละเรื่องไหมเบาหัวถ้ามีหางเบาหางแน่นอนครับผมมันไม่มีก็ช่างมันมือสองเปล่าผมเนี่ยจับแล้วจะเบาโทษครับผมช่วยศีรษะนะครับจะเบานะครับเรื่องน้ำปลากินอากาศมันจะเบาหัวมากดีแล้วที่ไม่ไปผ่าตัดผ่าต่อสมองดีแล้วครับถ้าผ่าตัดมายุ่งเลยครับเอาคืนยากโทษครับจะได้มีความสุขบ้างด้วยไม่งั้นก็
เนื้อตัวจะได้อ่อนบ้างโทษครับเออโทษครับอึ๊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 บโทษครับต้องลงสอนนิดนึงอึ๊ดต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 ึ๊ดอึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอึ๊ดอึ๊ดว้าวผมถามว่าลองนับ1ถึง10สิครับคล่องตัวขึ้นไหม1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ชัดขึ้นไหมครับผมว่าชัดขึ้นนะจะชัดขึ้นนะเบื้องต้นครับครับโทษครับเอากลืนน้ำลายน้ำลายมีไหมครับมีอ้าวกลืนเลยเยอะเลยน้ำลายเป็นยานะครับนั่นอ้าวล่ะถามดูเบาศีรษะไหมครับเบา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 ครับเบานะเบามากเนาะเบามากเห็นไหมตกลงหายปวดยังเข่าขวาหายปวดได้ยังครับข้างชั่วข้างชั่วแปลว่าดีดีดีกว่าเข่าดีกว่าเข่าเยอะเลยเอาต่อไปจะให้ผมจะให้พูดได้ชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับครับเอาล่ะต่อไปจะได้ชัดขึ้นกว่าเดิมนะครับอ้าวล่ะห้าครับโทษครับโทษครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บบวมน้ำลายสิครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่ามีน้ำลายใช้ได้ครับใช้ได้เลยเป็นไงลิ้นเลนหนึ่งน้ำหนึ่งถึงสิบครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชัดครับเห็นไหมครับพูดชัดขึ้นไหมครับชัดครับแน่ใจแน่ใจแล้วมันจะขนาดนั้นก็นี่คือมันเป็นตัวสิ่งที่ยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้น 2,600 กว่าปีมาแล้วบัดนี้ยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดถึงยุคพ่อโลกใบนี้ความจริงคนที่ไม่เข้าใจจะไม่รู้คำพูดต่อไปนี้นะมันเป็นรูปแบบของกาลียุคมานานนักหนาแล้วคำว่ากาลียุคที่เห็นชัดที่สุดต่างประเทศบ้านเราก็เกิดขึ้นมาแล้วหนึ่งครั้งเผาบ้านเผาเมืองกันนั่นคือกาลียุคขอให้เข้าใจตัวนี้ให้ได้ปกติคนพุทธเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกตบกันตีกันฆ่ากันไม่มีแต่เหตุการณ์มันบังคับให้เป็นเช่นนั้นผมเป็นคนที่เข้าใจเรื่องนี้ยุคสมัยนั้นผมบอกว่าคอยดูมันจะเกิดสภาวะเหมือนกับคนเอาก้อนหินโยนเข้าไปตีกันแล้วก็แตกทั้งคู่ลงคู่คลองสภาวะผมเรียกว่าเป็นเรื่องราวของภาษาฝรั่ง interaction บ้านเราเกิดตัวได้ขึ้นมาแล้วที่ฆ่ากันนั่นแหละเผาบ้านเผาเมืองกันคืออินเตอร์แอคชั่นช่วงนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่ผมพูดกันแทบทุกคืนเรื่องนี้มันเป็นภาวะของอิทธิปัจจยตาของสองสิ่งมันมาเจอกันแล้วก็แตกนั่นแหละฮะจุดนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมพูดมาตลอดว่านี่แหละคือกะลียุคที่มันเกิดขึ้นบ้านเราเกิดมาแล้วบ้านอื่นมีเยอะด้วยเพราะฉะนั้นมาถึงนาทีนี้เนื่องบอกว่าเป็นจุดจะบอกว่าเริ่มต้นกันเพราะว่าเป็นพระสงฆ์เนาะอยู่ในศีลตั้งเยอะแยะใช่ไหมครับมาเจอสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่เราสู่กันฟังงั้นต้องเดินต่อกลุ่มพุทธะต้องเดินต่อเพราะกลุ่มพุทธะเนี่ยน้อยมากครับที่จะบอกว่าเข้าถึงผมเป็นคนที่ประกาศตัวตนเลยครับว่าการเข้าถึงเพราะฉะนั้นจึงไม่เสียของแน่นอนโดยเอา
ศักยภาพส่วนตัวแล้วก็การอธิบายขยายความนี้ด้วยงั้นขอฝากไว้ด้วยว่าต้องการจะบรรยายให้กับพระสงฆ์ฟังรวมทั้งสาธิตด้วยพระสงฆ์เน้นที่ว่าไม่สบายเนื้อสบายตัวเนี่ยสองมือเปล่าก็ช่วยได้โดยทันทีโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นที่ที่ยืนยันนะเอาไว้เบื้องต้นมันก็พิจารณามันจะไปเรื่อยๆมันเองเพราะมันเป็นจุดเริ่มต้นแหละยิ่งผมพูดบ่อยหลังๆว่าผมพูดเรื่องสุพรรณบ่อยนะเพราะสิ่งที่ผมมีอยู่ก็เกิดในวินาทีที่ผมจะต้องการไปเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรที่ดอนเจดีย์ผมได้สิ่งนั้นมาตอนเดินทางครับนะเพราะฉะนั้นนายหนึ่งก็บอกเอ้ยต้องไปช่วยคนสุพรรณก่อนแล้วเนี่ยนะพระสงฆ์อยู่ในแดนสุพรรณมาที่นี่แล้วเพราะฉะนั้นต่อไปน่าจะเป็นขั้นต่อไปโอเคนะครับขอฝากไว้ด้วยผมจะรีบจัดการในเรื่องของบทบาทให้ดียิ่งขึ้นให้ดียิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะลองให้คะแนนตัวเองครับท่านได้กี่คะแนนครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยใช่เหรอเฮ้ยเชื่อได้ไหมเนี่ยอายุ80กว่าฮะเหงื่อแตกไปแล้วถอดเสื้อเลยครับเหรอร้อนโหเจอพลังสองมือเปล่าจากลุงหงอกร้อนเลยเหงื่อไหลจมเลยโอ้โหเดินดีเหงื่อไหลแตกเอาเป็นว่าตัดคะแนนไป5คะแนนนะครับจากร้อยเหลือ95ครับ อยากแข็งแรงฮะเนี่ยครับทนทานเห็นไหมอันนี้มันปวดเขาที่มันมากกว่านี้เยอะเพราะว่าอยากแข็งแรงกันทางการแล้วกันโทรศัพท์ครับเบอร์ไม่มีดีแล้วครับอย่าไปซื้อมันโอเครับทราบครับที่ใช้เบอร์ของหลวงพี่อะไรโอเคตรงมีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลงครับนานแหละแต่ว่าก็ติดต่อด้านโทรศัพท์กันครับผมเดี๋ยวนานอันนี้ผมเข้าแฟ้มเฉพาะนะฮะแฟ้ม VIP เดี๋ยวผมกล่าวขอกระดาษแล้วเด็กจะรู้เองว่าผมกล่าวขอกระดาษเขาใส่เฉพาะไว้เอาล่ะเหลือคุณป้านะจริงมันน่าจะมีน้ำล้างมือฉันนะไม่เลยครับผมโอ้โหสุดยอดเลยนะสุดยอดมาเลยคุณป้าคุณป้ามีอะไรดังนะเห็นเดินช่วงช้าจังเลยแพ้ภูมิตัวเองรู้จักพุ่มพวงไหมรู้จักไหมนี่คือกายสอนนะรู้ไหมกายสอนผู้ผมเป็นอะไรกันรู้ไหมรู้ไหมผู้ผมกายสอนเป็นอะไรกันผู้ผมสู้กายสอนไม่ได้หรอกโอเคไหมงั้นกายสอนจะมาปราบ SLE เขาเรียกว่าโรคของผู้ผมหน้าวันหนึ่งเวลาประมาณสักปีสองสามยังไงเนี่ยหรืออาจจะประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่าเป็นโรคที่ไม่เคยเจอเลยพุ่มพวงเขาให้ฉายาเลยนะครับว่าไม่เคยเจอในประเทศไทยนี่มันเจอมาแล้วเนาะถ้าเจอถ้าพุ่มพวงเจอไกรสอนตัวจริงผมว่าเขาอยู่นะแต่มันไปเจอไกรสอนตัวปลอมซะเนี่ยมันก็เลยไปก่อนโอเคไหมเอาคือเหนื่อยง่ายปอดนั่นเองครับผมดูแป๊บเดียวจะรู้หนูน่าจะหายใจเต็มปอดนะครับมันจะมีเรี่ยวแรงมาเลยนะครับคือเรื่องปอดไม่ปวดตัวไหมครับปวดปวดมากไหมก็บางครั้งไม่มีแรงยังไม่มีแรงใช่เอาแรงไปนะเจ็บนะฮะเนี่ยก็นิดนิดค่ะแค่นี้พอเนาะอ้าวหายใจไว้อย่าลืมหายใจแป๊กแป๊กนานยิงธนูถ้ายิงธนูปึ๊บปึ๊บนานปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป็นไงหายใจได้ไหมทีนี้ลองหายใจเล่นที่บินเหมือนนกหายใจปืดปาดตามจังหวะเข้าออกนะรู้สึกมาได้ยังแรงแน่ใจนะ
ต่อไปไหล่จะเบาสบายครับจะยกแขนง่ายกว่านี้อีกนะครับโทษครับอย่าสู้ผมนะผมจะรู้จังหวะยังไงผมก็ไม่ให้เสียงดังป๊อกหรอกเพราะป๊อกมันหักเลยอ่ะเข้าใจไหมค่ะโทษครับเปิดอย่าลืมหายใจอึ๊บอึ๊บอึ๊บนี่เห็นไหมหายใจได้เยอะไหมครับค่ะเยอะแน่นะจ้ะโทษครับบาดแรงๆเลยใส่จังๆๆเลยน่าเห็นนกกระยางมันบินปึบปับปึบปับแบบเดียวกันนะอึ๊บจะเบาไว้ทั้งตัวเลยทีนี้เจ็บไหมครับเจ็บนิดๆค่ะแค่นี้พอเนาะจ้ะเอาแค่เริ่มเจ็บโอ้ยโอ้ยจะเบาหัวทีนี้ครับค่ะไอ้พวกมึนงงมาจะหายจะเบาหน้าหน้าต่อไปหน้าตาเนี่ยมันแข็งกระด้างมันจะนุ่มนะเบสิโกเบสิโกเอียงคอเล่นๆนี่นั่นพอเวลาใครเรียกจะหันปุ๊บปั๊บได้ง่ายๆขึ้นนะครับหายใจโทษครับเป็นไงดีขึ้นเยอะแยะไหมครับใช่แน่ใจนะจ้ะจริงเหรอรู้สึกความเป็นสาวกลับมายังรู้สึกถามเฉยนึกถึงสาว18 19 20เรียวแรงมาขนาดนั้นเปล่าก็ประมาณนึงไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอ่ะโอเคนะแต่รู้ว่ามีนะรู้ค่ะแน่ใจนะโอเคทิ้งไปครับถ้ากลับมา38ได้ก็ดีสิเนาะเนี่ยถ้าทำได้ก็มันก็ชุบใหม่เลยแหละยุคสมัยก่อนเขามียุคสมัยก่อนเขามีพระฤาษีชุบชีวิตพระฤาษีสมัยนั้นน่ะเขาชุบชีวิตกันชุบชีวิตได้พระพุทธเจ้าให้ปัญญาเหนือกว่าการชุบชีวิตแน่นอนเพราะชุบชีวิตมันได้แค่วันบายวันนั่นเองแต่ให้ปัญญามันเบิกวายเว็บเลยแต่ต่างกันพระพุทธเจ้าไม่ได้มาบทบาทเหมือนพระฤาษีพระฤาษีก็ไม่ได้เหมือนพระพุทธเจ้าพระเจ้าเหนือกว่าทุกอย่างแต่พระองค์ไม่แสดงบทบาทนั้นพระองค์แสดงเพื่อปัญญาของเวรยสัตว์ทั้งหมดมนุษย์และเทวดาโอเคไหมครับนั่นต่างกันขอให้เข้าใจนะฮะพระฤาษีเขามีจริงๆนะฤาษีหลัดตนเข้าใจไหมผมว่าผมจะรู้หมดพวกนี้ฤาษีชีพายครับเอาข้อเข่าไปเดินไปเหินอันนี้กลับมาจะเดินง่ายขึ้นนะจะเดินได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสังเกตให้ดีสองมือเปล่าเพราะเวลาจับไปไหนมันจับสบายสังเกตนะครับไหวไหมครับตอบไหวนะไหวไหมแค่นี้ก็พอละปึ๊บมันท่าธรรมชาติท่าพวกนี้ครับพับโยกเยงเลยตอนนี้จะคล่องตัวเลยเจ็บแค่รุนแรงแค่นี้ผมเป็นคนที่มีพลังนิดเดียวก็สะเทือนทั้งตัวแล้วครับเห็นไหมมือผมนี่ตบใครไม่ได้นะบอกนะครับตบเนี่ยหัวทิ่มทันทีลองดูไหมตบเนี่ยหัวทิ่มทันทีลองดูไหมทันทีนะคนมีพลังไม่ได้นะอย่าไปทานล้อเล่นนะเดี๋ยว
อย่าล้อเล่นกับผู้ที่มีพลังไม่ได้นะให้รู้ไว้พูดก็มีพลังแค่ตะหวาดเสียงทีเดียวเนี่ยประสาทกลับเลยนะครับให้รู้ไว้คนเขามีไม่ได้โอเคไหมจบข่าวไหมอ้าวทีนี้ประเมินผลเอาล่ะประเมินผลนี่แทนนู้นนี่เนาะนี่แทนโอเคครับคำว่าดีขึ้นเนี่ยนะถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับก็ประมาณ80%โอ้โหอยากจะแข็งแรงทนทานค่ะต้องเดินสิครับทดสอบที่มีพอก่อนเดินมาแล้วหลังจากผมก็เดินกลับใส่ที่จุกจักจุกจักเหมือน10ล้อกลับบ้านไหมตอนขามาพอๆกับปลิงเพื่อนที่เติบตาตัวนี้เป็น10ล้อไหมไปเร็วไปเร็วสิปืดป้าดใส่เกียร์5เลยปืดไปกลับมาปิดนะครับเปิดไปแล้วนะครับไปหน้าประตูครับไปหน้าประตูครับโน่นเพิ่มสปีดให้มันแบบปืดป้าดปืดป้าดเลยใส่เกียร์ดีมากใส่เกียร์5เลยดีครับถึงประตูแล้วแตะแล้วเดินกลับมาเลยครับปุ๊บแตะปุ๊บมาเลยเร็วเพิ่มมากกว่านี้อีกไปที่นั่งหาลุงหมอกเลยไปนั่งเลยครับนั่งเลยไปนั่งเลยปุ๊บเลยยอมเลยให้มันได้งั้นเลยเป็นไงถามตัวเองทีนี้ก็ไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยตอนนี้ไม่เหนื่อยจริงเหรอจริงค่ะงั้นไปถึงสวนบุรีถ้าช้างเดินมานะท้ามาเลยมึงอยู่นี่กูจะแบกมึงอาบน้ำบอกเนี้ยเข้มไหมโอเคไปดีป่ะพลังลุงหมอกไม่ธรรมดานะด้วยโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วนะโอเคขอให้ทำหน้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เผื่อแผ่แบ่งปันกับสิ่งเหล่านี้เดือน8/62โอเคครับลุงเอ๋ยลุงจ๋าให้คะแนนตัวเองนะจ๊ะนายประเสริฐเนาะครับรักประเสริฐผมทำลายนะไม่มีใครไปโอนที่ดินหรอกนะทำลายเรียบร้อยแล้วจ้า ไม่มีที่ดินให้โอนว่าแจกลูกไปหมดแล้วเหรอครับให้เขาได้เยอะไหมครับให้เขาคนละมีคนละนิดคนละหน่อย4 คนแต่ตายไปทั้งคนนะมะเร็งเอาไปกินเหรอพ่อก็มะเร็งเอาไปกินมะเร็งกำลังจะถามหาครับเออไปกินน้องสาวก็มะเร็งเอาไปกินน้องชายก็มะเร็งเอาไปกินอ้าวพอหมดถ้ารู้จักลุงงอก่อนมาถึงตาผมแล้วไงถ้ารู้จักลุงงอก่อนมะเร็งมันจะไปไหมเนี่ยแต่ผมบอกผมยังไม่ให้เหรอผมยังดิ้นได้เออผมยังเดินได้ผมก็ต้องสู้แหละยังไงก็รำกับคนเพลงอ่ะเพลงทวนเนี่ยทวนใครจะดีกว่ากันก็ดีตัวเองเห็นท่าไม่ไหวนักรบนักรบมหาอาจารย์ช่วยรำเพลงทวนเจ้าสู้ไม่หนีเอาให้คะแนนตัวเองสิกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ได้มาวันนี้วันนี้นะครับเอาไป 55% 55% ครึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับจบข่าวเดี๋ยวมานำมาใหม่ได้เลยได้เลยจะเอาแป้งเดินไม่ได้ยังไงแล้วก็เดินแล้วขาโก่งไปหมดมันจะไปยากอะไรบอกชาวบ้านที่นู่นนัดกันหลายคนไปที่วัดยังไงเห็นไหมของวัดนี้เป็นวัดผมด้วยเหรอตั้งอยู่กับลูกอาเนี่ยเหรอเจอกันทำเมื่อกี้ก็ไปซื้อธรรมะมาท้ายรถน่ะงั้นเหรอธรรมะเทนพระนั่งลงปฏิโมกข์นี่ธรรมะนั่นละนั่นละนั่นละไม่ต้องมาตาพอตาไม่ต้องมารวมชาวบ้านเออรวมไว้แล้วเดี๋ยวหลวงพ่อเป็นประธานเออของพระนำเออบุญด้วยเออดีดีครับดีครับดีเมื่อตัวเองสบายคนอื่นก็ต้องสบายลุกทีนี้จบข่าวนะโอเคนะขอเขาชั้นโอเคนะครับนั่งนั่งต้องเดินโชว์ใช่ครับโอ้โหนั่นแน่โอ้โหคนละเรื่องเนี่ยคนละสไตล์ด้วยเนี่ยเออฮะสตาร์ทเครื่องครับเชิญครับสตาร์ทเครื่องเลยไปเลยไปเลยสตาร์ทเครื่องเลยอะไรจะขนาดนั้นเดี๋ยวจะเอาปัญญาครับก็เดินไม่ได้เดินต้องหนีครับเดี๋ยวจะเอามาด้วยเดินมาเที่ยวหลังมาต่อจะใช้เบอร์พับพี่เดียวครับ2เที่ยวแล้วก็ผมเรียบร้อยจะได้ทำโมเดลที่ว่านี้ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ที่ตู้ครับครับ